สวัสดีครับวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน1ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไตปี2118ชาวไตในรัฐอัสสัมก็จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันปีใหม่ไตนี้ผมเห็นชาวไตคำตีและชาวไทยคำยังในอัสสัมจัดงานวันนี้เช่นเดียวกันแต่ในรัชฉานได้ประกาศงดการจัดงานคงมีแต่การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลผมเข้าไปดูการเฉลิมฉลองปีใหม่ในรัฐอัสสัมอินเดียมีการแสดงของพี่น้องชาวไทยผาเกก็นำมาให้ดูในที่นี้ขอบคุณ YouTube ช่องคำยังวีล็อกไว้ณที่นี้ด้วยครับผมเคยทำคลิปเพลงไทยผาเกไว้หลายเพลงจะนำมาให้ฟัง1เพลงชื่อเพลงว่าลุกมาจากโหกองคำว่าลุกมามีความหมายว่ามาจากที่ไหนผมแปลไทยไว้แล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้นชาวไทยผาเกเข้าไปในอัสสัมหลังไทยอาหมและไทยคำตี้ไว้ผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังในภายหลังวันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับจมน้ำ
เซกีไทซีก็ลองมาหนึ่งเก้าพันในหลายตีผู้ชอดตัวมาพันเฮาได้พาเกต่อจังไหนก็สังก็เมาเป็นอูนายนายเซใจเสีย